็นครั้งแรกนะครับที่เบซูทเราเนี่ยครับมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนและทำอะไรอยู่นะครับอย่างสินค้าที่ขนมาวันนี้ครับมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีณวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับออดิโอเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้น้องกราฟเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมมากๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของน้องเขาเนี่ยถือว่าแมชกับแบรนด์เบซุสมากๆเนื่องจากของเราเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่เน้นกับเน้นเบสออนยูเซอร์อยู่แล้วนะครับอย่างไฮไลท์ของงานวันนี้ครับมีอะไรบ้างไฮไลท์ของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้น้องกราฟมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับอย่างวันนี้ครับมันเป็นเปิดฟังใช่ไหมครับอะไรนะก็ของเรามีตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบคลุมมากครับผมอย่างวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยครับทำไมถึงเลือกน้องกราฟแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องกราฟด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เบซุสเนี่ยจึงเลือกน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยผ่านด่านแบรนด์เบซุสของเราให้แฟนคลับช่วยสนับสนุนด้วยดีใจมากขอบคุณพี่เบซุสมากๆครับผมที่ให้เกียรติผมได้มาทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสำหรับแบรนด์เบซุสนะครับก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยทางไลฟ์สไตล์หรือว่าเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับผมทางแบรนด์เบซุสก็มีสมาร์ทแกดเจ็ตที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเรามากๆพอสมควรเลยแกดเจ็ตที่เราใช้บ่อยถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมค่อยเลยครับเป็น Bowie H1i ตัวนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงไงครับผมทั้งทำเพลงหรือว่ามีแฟนมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของเราหรือว่าของพี่คนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่อยอยู่กับเพลงค่อนข้างเยอะสำหรับตัว Bowie H1i ตัวนี้เขาจะมีระบบคัดเสียงรบกวนด้วยมันเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบ 100% ด้วยแล้ววันนี้ครับทางแบรนด์มาให้การต้อนรับครับใช่ก็ดีใจพี่แฟนคลับผมน่ารักทุกท่านอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะไปทำงานประเภทไหนพี่ๆเขาก็คือคอยซัพพอร์ตทุกอย่างครับผมน่ารักมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับยังทางแบรนด์ครับมาจัดงานในวันนี้ครับมีความคาดหวังจริงความคาดหวังของเราต้องการให้คนไทยนะครับรู้จักแบรนด์เบซุสแล้วก็หลักๆเลยคืออ่านชื่อเบซุสได้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนเป็นกระบอกเสียงครับที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับก็ทำให้ทางแบรนด์เราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้แน่นอนยินดีครับนี่คือคาดหวังแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับอย่างตัวงานครับจัดเมื่อไหร่อะไรอย่างน้องกราฟมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับในงานนะครับก็จะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับผมลด 10%2ชิ้นขึ้นไปลด 25% อันนี้บูธทั้งงานลดประมาณนี้เลยใช่ครับแล้วก็โปรดักที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นโปรดักที่เราเพิ่งพรีเซนต์ไปกันไปเมื่อสักครู่นี้สุดท้ายครับอยากให้ฝากแฟนก็เบซุสอ่านว่าเบซุสนะครับผมแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าน้องกัฟไว้นะครับของเราเบซุสมีน้องกัฟเอกกันครับผมครับก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ในความใจทุกคนด้วยนะครับผม